พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาการศึกษาข้อมูลและจินตนาการเพื่อการสันนิษฐานกรุงศรีอยุธยาราชธานีของชนชาวไทยในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาสถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช1893เป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีความสัมพันธ์กับดินแดนข้างเคียงและดินแดนที่อยู่ห่างไกลปรากฏเรื่องราวเป็นที่รู้จักในฐานะบ้านเมืองที่มีความสำคัญจนถึงพุทธศักราช2310พระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยาที่ประทับของพระมหากษัตริย์ศูนย์กลางการเมืองการปกครองรูปธรรมที่สะท้อนความรุ่งโรจน์และพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ไทยของยุคสมัยสำคัญทางประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยามีฐานะเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรยาวนานถึง417ปีตลอดช่วงระยะเวลานั้นหลักฐานประวัติศาสตร์และร่องรอยโบราณคดีแสดงว่าพระราชวังแห่งนี้มีความเปลี่ยนแปลงหลายครั้งหลายสมัยพระราชวังหลวงในระยะแรกคือเมื่อพระเจ้าอู่ทองสถาปนาราชธานีจนถึงรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชปรากฏนามพระที่นั่งเก่า5องค์ซึ่งเชื่อว่าเคยสร้างภายในบริเวณนี้พระราชวังหลวงระยะที่2เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังใหม่ทั้งทิศเหนือและยกพื้นที่พระราชวังเดิมสร้างเป็นพระอารามหลวงวัดพระศรีสรรเพชรพระราชวังแห่งใหม่ประกอบด้วยพระมหาปราสาทพระราชมณฑียนที่ประทับและอาคารสำคัญใหญ่น้อยหลายอาคารการเปลี่ยนแปลงสำคัญเกิดขึ้นอีกครั้งในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองมีการขยายอาณาเขตของพระราชวังออกไปโดยรอบทางทิศเหนือขยายไปจนถึงแม่น้ำลพบุรีทางทิศตะวันออกขยายออกไปจรดท้ายวัดธรรมิกราชทางทิศใต้โอบรวมวัดพระศรีสรรเพชรเป็นพื้นที่เดียวกันมีการสร้างพระมหาปราสาทพระตำหนักอาคารราชการและอาคารอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมากมโนภาพความยิ่งใหญ่ของพระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาอาจเกิดขึ้นจากการศึกษาร่องรอยของซากอิฐปูนที่ปรักหักพังและเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในเอกสารโบราณหลายฉบับร่วมกันจินตนาการถึงอดีตและความรุ่งโรจน์ของพระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาก่อนสิ้นราชธานีพระที่นั่งสันเพชรปราสาทพระที่นั่งรุ่นแรกที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างในเขตพระราชวังใหม่มีการใช้งานในพระราชพิธีสำคัญการเสด็จออกว่าราชการและรับราชทูตต่างประเทศหลายครั้งพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์สร้างเมื่อพุทธศักราช2175รัชกาลสมเด็จพระเจ้าประสาททองเป็นที่ประทับทอดพระเนตรการฝึกพลสวนสนามกระบวนพยุหยาตราทางสถลมากและมหรสพต่างๆในรัชสมัยเดียวกันนี้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งวิหารสมเด็จขึ้นใหม่หรือบูรณะพระที่นั่งที่มีอยู่ก่อนคือพระที่นั่งมังคลาภิเษกซึ่งชำรุดเสียหายมากเพราะต้องอสุนีบาทพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์เป็นพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งที่สร้างขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าประสาททองเบื้องแรกใช้เป็นพระราชมณฑีที่ประทับในคราวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายกำแพงวังและยังใช้มาจนถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาพระที่นั่งองค์นี้เป็นต้นแบบของงานก่อสร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังที่กรุงเทพมหานครพระที่นั่งบรรยงรัตนาถน่าจะเป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นใหม่ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้เป็นที่ประทับพักผ่อนภายในบริเวณมีบ่อน้ำพุอ่างเลี้ยงปลามีพระที่นั่งกลางสระน้ำสำหรับเป็นที่ประทับฝั่งเทศมหาชาติทอดพระเนตรดูดาวและเลี้ยงปลาในสระเ
ขตพระราชฐานชั้นนอกส่วนหน้าของพระราชวังมีพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์และเป็นที่ตั้งของส่วนราชการหลายหน่วยงานเขตพระราชฐานชั้นกลางที่ตั้งของพระมหาปราสาทสำคัญ3องค์พื้นที่ใช้งานของพระมหากษัตริย์ขุนนางและข้าราชการเขตพระราชฐานชั้นในที่ประทับของพระมหากษัตริย์เจ้านายฝ่ายในพระมเหสีเทวีสนมกำนันข้าหลวงตลอดจนเจ้าพนักงานต่างๆที่เป็นสตรีด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์เป็นส่วนของสวนไพชยนต์เบญจรัตน์และบริเวณหน่วยงานเกี่ยวกับการคลังเขตสระแก้วและสวนองุ่นพระตำหนักของพระเจ้าลูกเธอฝ่ายในและสวนหลวงประจำพระราชวังพระตำหนักสวนกระต่ายน่าจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของกรมขุนพรพินิจพระราชวงศ์สำคัญในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาจึงมีโรงอาลักษ์หอหลวงเก็บรักษาพระตำราและเอกสารสำคัญต่างๆในราชสำนักอยู่ในพื้นที่นี้เขตวัดพระศรีสันเพชรพระอารามหลวงประจำพระราชวังปัจจุบันยังไม่อาจกล่าวถึงรูปลักษณ์ของพระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาได้ชัดเจนด้วยเหตุที่สิ่งก่อสร้างในพื้นที่ล้วนเสื่อมสภาพเกินกว่าจะศึกษารายละเอียดได้ด้วยโครงการความร่วมมือการอนุรักษ์มรดกไทยมรดกโลกทางวัฒนธรรมระหว่างกรมศิลปากรกับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนก่อให้เกิดการศึกษาข้อมูลและจินตนาการเพื่อการสันนิษฐานเรื่องพระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาจนเกิดเป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อคุณภาพของการเรียนรู้ขอเชิญก้าวออกไปเยี่ยมชมและร่วมกันจินตนาการถึงพระราชวังหลวงแห่งราชธานีกรุงศรีอยุธยาที่ปรากฏอยู่แก่สายตาทุกท่านณบัดนี้